วัสดีค่ะคุณคือคนที่นัดคุยงานกับเจ้านายฉันใช่ไหมคะคือว่าเจ้านายของฉันให้ฉันมาดูแลคุณระหว่างที่รอคุยงานโปรเจกต์ค่ะใช่ครับพอดีว่าจะมีเพื่อนของผมไปด้วยอีกคนนึงทางบริษัทคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับได้ค่ะไม่มีปัญหาเชิญตามสบายเลยค่ะเชิญขึ้นรถก่อนนะคะมีโรงแรมนะคะถ้าพวกคุณมีความต้องการมากขนาดนั้นฉันแวะโรงแรมให้ไหมคะนี่แกก็เป็นแค่คนขับรถนะแกก็ขับไปสิจะมาเสือกเรื่องของฉันทำไมแกไม่สิทธิ์พูดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิมีหยุดก่อนฉันไม่อยากทำงานนี้แล้วทำไมคุณยังลืมแฟนเก่าคนนี้ไม่ได้เหรอถอยไปฉันไม่มีเวลามาไร้สาระกับคุณหนึ่งจูบแลกกับเงิน 500,000 บาทคุณว่ายังไงฉันไม่เอาแล้วตอนนั้นใครกันล่ะที่เห็นแก่เงินจนทิ้งผมไปตอนนี้จะมาเสียใจเป็นคนดีทำไมนั้นผมขอร้องคุณอย่าทิ้งผมไปเลยนะผมขาดคุณไม่ได้จริงๆปล่อยฉันนั้นผมขอร้องคุณอย่าทิ้งผมไปเลยนะผมสัญญาต่อไปนี้ถ้าคุณอยากได้อะไรผมจะพยายามหามาให้คุณผมจะให้คุณอยู่อย่างสุขสบายไม่ให้คุณลำบากอีกแล้วฉันไม่อยากอยู่กับคุณแล้วอยู่กับคุณก็เหมือนว่าฉันไม่มีอนาคตฉันว่าเราเลิกกันเถอะเราไปกันเถอะค่ะนั้นนั้นนั้นใช่ฉันมันหน้าเงินฉันมันเห็นแก่เงินอย่าลืมจ่ายค่าแรงฉันด้วยล่ะเจ้านายชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้อะเธอช่วยฉันถือหน่อยทิ
่รักคะชุดพวกนี้ฉันอยากได้หมดเลยค่ะถ้าคุณอยากได้อ่ะคุณก็เอาเลยครับค่ะแปลงครับกินน้ำส้มคั้นน่ะเธอไปซื้อให้ฉันหน่อยสิค่ะฉันเองนะฉันไปขัดขาเธอตอนไหนเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เช็ดสิมองอะไรล่ะพอที่รักคะฉันหิวแล้วอ่ะฉันว่าเราสั่งอาหารกินกันดีกว่าถ้าคุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เลยนะครับค่ะน้องคะกุ้งจานหนึ่งค่ะได้ครับกุ้งนี่สั่งได้แล้วครับอยู่ทำไมแกะกุ้งให้ฉันสิฉันแพ้กุ้งคุณก็น่าจะรู้อย่ามาสำอ้อยหน่อยเลยนะแกะกุ้งให้ฉันกินเดี๋ยวนีอร่อยไหมครับที่รักอร่อยมากเลยค่ะอุ๊ยตาฉันแสบจังเลยค่ะที่รักนี่แกแกะกุ้งไงของแกเนี่ยพอได้แล้วฟีฟ่าถ้าคุณอยากประชดฉันเพื่อเอาชนะฉันคุณทำมันสำเร็จแล้วนั้นเดี๋ยวก่อนสินี่ฟีฟ่าตอนนั้นนั่นเขาเป็นคนที่คุณไปนะคุณจะไปแคร์เขาทำไมล่ะผมแค่จ้างคุณมาแสดงเป็นแฟนผมตอนนี้คุณล้ำเส้นชีวิตของผมมากเกินไปแล้วนั้นคุณเป็นอะไรมากไหมผู้ชายแบบมันคุณไม่คู่ควรที่จะไปเสียใจกับคนอย่างมันหรอกเมื่อก่อนคุณก็เคยเสียใจกับคนแบบนี้แล้วตอนนี้คุณยังจะไปเสียใจกับคนอย่างมันอีกเหรอ
ท่านั้นค่ะคุณเองก็น่าจะรู้อีกไม่นานฟีฟ่าก็จะกลายเป็นนักร้องที่โด่งดังคนนึงถ้าเกิดแฟนคลับเขารู้ว่าเขามีแฟนเรตติ้งเขาต้องตกแน่ๆถ้าคุณรักเขาจริงคุณน่าจะรู้นะว่าควรทำยังไงค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะนั่นคุณร้องไห้ทำไมคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเข้าใจช่างมันเถอะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเรื่องของฉันกับเขามันเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นมึงต่อยกูทำไมเป็นเพราะมึงทำให้นันกับกูต้องเลิกกันฟีฟ่าฉันจะบอกความจริงให้แกฟังเรื่องนึงนะเมื่อ2ปีที่แล้วที่นันเขาต้องเลิกกับแกเพราะผู้จัดการของแกมาคุยกับนันให้นันเขาเลิกยุ่งกับแกตอนนั้นแกกำลังจะเป็นนักร้องที่โด่งดังไม่ควรมีแฟนนันเขาไม่อยากจะขัดขวางอนาคตของแกเขาก็เลยเลือกที่จะจากไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมเข้าใจคุณผิดแล้วผมก็ขอบคุณที่คุณช่วยอธิบายเรื่องนี้ผมเข้าใจนี่คุณจะยังตามฉันมาอีกทำไมนั้นครับผมขอโทษนะครับที่ผมเข้าใจคุณผิดไปตอนนี้ผมรู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้มั้ยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นแค่นักแสดงที่ผมจ้างมาเพื่อเอาคืนคุณผมต้องขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอโอกาสให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมค่ะแกรีบพาเขาไปโรงพยาบาลได้แล้วครับ